ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติวในเรื่องของบัญชีเงินเดือนครูผู้ช่วยนะครับตั้งแต่ครูผู้ช่วยจนถึงคอสอหนะครับเมื่อเริ่มมาจุรับราชการนะครับมาจุรับราชการในตําแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ําคือ1 5 5 5 0บาทนะครับสูงสุดคือ24,750บบาทนะครับอันนี้คือขั้นขั้นสูงสุดของครูผู้ช่วยนะครับ ต่อมาเมื่อประเมินผ่านไป2ปีนะครับพ้นคูผู้ช่วยก็จะเป็นตําแหน่งคอสอนหนึะครับคอสอนหนี่ยังไม่ใช่วิทยาฐานะนะครับเป็นตําแหน่งเฉยๆนะครับคอสอนหะครับเงินขั้นต่ำก็อยู่ที่15,440บาทขั้นสูง34,310บาทนะครับเมื่อทำเป็นคอสอนสแล้วก็จะเริ่มเป็นวิทยาฐานะ ครูชํานาญการนะครับวิทยาฐานะครูชํานาญการหรือคสอสองนะครับจะเริ่มที่1 6ึ่0หมืบาทนะครับสูงสุด41,620บาทนะครับต่อมาวิทยาฐานะต่อมาคอสสามก็คือครูชํานาญการพิเศษนะครับก็จะเริ่มที่1 9ึ่0หมืบาทนะครับตันที่50,000 8,390บาทนะครับวิทยฐานะคสสก็คือครูเชี่ยวชาญน,นะครับจะอยู่ที่2 4 4 0 0นนะครับสูงสุด6 9 0 4 0บาทนะครับแล้วก็วิทยฐานะคสสนะครับก็จะอยู่ที่2 9 9ห0ืบาทนะครับ สูงสุดที่76,800บาทนะครับต่อมาเมื่อพูดถึงวิทยฐานะนะครับก็จะมีในเรื่องของบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนนะครับเน้นที่เงินวิทยาฐานะและค่าตอบแทนนะครับสส่วนนะครับเรามาเริ่มที่ครูชำนาญการก่อนนะครับคสอสองจะได้ที่3,500บาทนะครับเป็นในส่วนของค่าวิทยฐานะนะครับ ค่าตอบแทนไม่มีนะครับจะมีแค่ตำแหน่งครูชำนาญการที่ไม่มีค่าตอบแทนจะได้แค่ค่าวิจทานะอย่างเดียวนะครับเมื่อเป็นครูชำนาญการพิเศษคสสามนะครับก็จะได้ค่าวิจทานะที่5,600ันหนะครับและมีค่าตอบแทนนะครับ5,600บาทก็คือเหมือนอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับรวมเป็น11,200บาทนะครับต่อมา ข้อสอสนะครับครูเชี่ยวชาญน,นะครับค่าวิทยฐานะอยู่ที่9,900นะครับค่าตอบแทน9,900นระครับรวมเป็น19,800บาทเห็นไหมครับมันก็จะสูงขึ้นตามขั้นลำดับแต่จะมีความพิเศษอยู่ที่ครูเชี่ยวชาญน,นะครับครูเชี่ยวชาญเรามาดูกันครับที่ครูเชี่ยวชาญน,นะครับครูเชี่ยวชาญพิเศษก็จะอยู่ที่ ขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งบาทสูงสุดเนี่ยหนึ่งบาทอันนี้เป็นค่าวิทยฐานะนะครับต่อมามีค่าตอบแทนเพิ่มอีกนะครับขั้นต่ําอยู่ที่13,000บาทสูงสุดก็คือ15,600บาทเอาง่ายครับถ้าตั้งแต่ครูชํานาญการพิเศษไปจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ย จะมีทั้งค่าวิจฐานะแล้วก็ค่าตอบแทนนะครับก็คืออีกเท่าตัวหนึ่งนะครับก็บวกไปยกเว้นครูชํานาญการได้แค่3,500บาทนะครับอันนี้เป็นส่วนของบัญชีเงินเดือนของครูผู้ช่วยจนถึงคสอง5นะครับรวมทั้งบัญชีอัตราเงินวิจฐานะและค่าตอบแทนครับขอใหอ้ผู้เข้าสอบทุกคนจงโชคดีครับขอบคุณครับ